นี่คือคลิปรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้าส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่ามันโดนลิขสิทธิ์นะครับขอให้ใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับใครจะไปคิดว่าหนังที่เริ่มจากการทำงานเหมือนแบบทำหนังเพื่อแบบขายงานอาร์ตขายงานวิชวลเอฟเฟคงาน practical อะไรอย่างนั้นนะเอฟเฟคทำขึ้นจริงใส่เสื้อจริงศพจริงนู่นนี่นั่นเซตขึ้นมาถ่ายจริงๆอ่ะเชื่อภาค3แล้ว ไม่อยากจะเชื่อสายตาอยากจะขยี้ตาสัก 3-4 ทีไอ้สัก มาดูหน่อยว่าเป็นไง Welcome to the world นะอาร์ตสวัสดีครับโอ้ก็อีคุณยายอ่ะโอ้โอ้ภาคเก่าภาคเก่าอ๋อเชื่อมโยงเลยต่อเลย A lot of people would really like to hear from you after all this time. Want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you? You feel his breath. โอ้มีรอบนี้จะมีเซ็กซี่แบบสิวสิวด้วยอ่ะ คือหวัดดีเจ้าสาวสวยคนหล่อคนนี้เป็นของคุณนะอย่างเงี้ยเหรอนี่ซานตาคลอสเว้ยซานตาคลอส Who's this Santa ฉายช่วงคริสต์มาสพอดีอ่ะครับก็มาเป็นธีมแบบคริสต์มาสซานตาคลอสโอ้ซานตาคลอสจะให้ของขวัญเล็กๆโอ้ตุลานี้ตุลานี้โปรดักชันดูดีขึ้นนะดูแบบทุนเยอะขึ้นอ่ะดูดิปึ๊บปึ๊บตรงนี้เหมือนจะแบบเหมือนล้อชายนิ่งอยู่ด้วยนะโอ้เฮ้ยโปรดักชันดีขึ้นแพงขึ้นดูดิต่อเลยต่อจากภาคที่แล้วเลยเหมือนเหตุการณ์ต่อเนื่องเลยโอ้นี่ตัวละครก็ต่อใช้ตัวละครต่อกันเลยคันไฟ3ครับ Looking forward to the best Christmas ever filled with fun smiles มาแล้วมาแล้วนะมาแล้วปึ๊ดคริสต์มาสนี้แน่นอนงำงำ เป็นฆาตกรที่โคตรมันอะใครที่เป็นสายหนังสแลชเชอร์ก็น่าจะแบบแต่พูดว่าสายแบบหนังสแลชเชอร์ยุคปัจจุบันน่าจะเหลือน้อยมากผมคิดว่าอย่างนั้นนะความเห็นส่วนตัวสาเหตุที่ผมคิดแบบนั้นเพราะว่าจริงๆหนังสแลชเชอร์ถือเป็นหนังที่พูดว่าตายไปนานแล้วก็ไม่ผิดเพราะว่าหนังสแลชเชอร์เนี่ยมันเป็นหนังอีกหนึ่งสไตล์ที่หยุดโตไปสักพักแล้ว มีความพยายามครับทั้งในฝั่งของไทยนะมีทำสแลชเชอร์เหมือนกันพยายามทำคืนมีคงคืนมีค่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ของฝรั่งก็มีพยายามทำทั้งรีบูตอะไรก็มีใช่ป่ะพยายามทำขึ้นมาแต่ก็แบบไม่ได้แบบประสบความสำเร็จหวือหวาอะไรเอาจริงๆหนังสแลชเชอร์มันก็เป็นหนังที่แบบมันเกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนเราจะนั่งดูที่บ้านไงสมัยก่อนนะบ้านเราอะของเมืองนอกเขาก็มีแบบโรงหนังที่ฉายเฉพาะของเขาไงแต่ว่าบ้านเราก็จะอยู่ในม้วนวิดีโอดูที่บ้านอะไรอย่างนี้ถ้าพูดว่ายุคหนังสแลชเชอร์รุ่งเรืองอะนะก็น่าจะเป็นยุคแบบรุ่นพ่อเราอะไรงั้นนะครับซึ่งตัวละครอาร์ตเดอะคลาวเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Terrifier นี่แหละ2ภาคก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวที่จริงๆไม่ได้ต่อเนื่องกันนะภาค1ภาค2อ่ะภาค1ก็คือเหมือนเป็นตัวละครผู้หญิง2คนที่ไปจอดรถแล้วก็แม่งแบบเหมือนยางลมอ่อนแล้วก็ไปเจอบ้านร้างตรงนั้นแล้วก็ไล่ฆ่าไล่เชือดกันอย่างนั้นเลยนะคือเป็นหนังที่โชว์งานอาร์ตโชว์งาน Particle Effect ซึ่งTerrifier อ่ะครับอยู่ในโหมดที่หนังทุนจำกัดไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าเขาเด่นเรื่องงานอาร์ตมากถนัดเรื่องงานอาร์ตทำ particle effect แล้วก็เป็นผู้กำกับที่ชื่นชอบนะครับและอยากจะคงไว้ซึ่งงานทำหนังที่ใช้ practical effect เยอะๆอะไรอย่างนั้น Terrifier มันเลยเริ่มจากจุดนั้นพอมันเริ่มมาจากจุดนั้นปั๊บมันก็เลือกตัวเองให้มันเป็นหนัง slasher เพราะว่าจะได้ create ตัวละครแบบเด็ดๆขึ้นมา1ตัวแล้วก็ไล่ฆ่าไล่เชือดบทไม่ต้องอะไรมาก Terrifier ภาคแรกเป็นอย่างนั้นเลยคือบทไม่ได้มีอะไรมากตัวละครมาติดแล้วไล่เชือดกันเท่านั้นที่เหลือก็คือ
ชว์พ็อปโชว์อาร์ตโชว์อะไรให้เต็มที่กลายเป็นว่าเทอริฟายอะครับสร้างความแปลกใหม่ในยุคสมัยนั้นเพราะในช่วงที่เทอริฟายภาคแรกมันปล่อยอะครับหนังสแลชเชอร์เป็นหนังที่ทุกคนนะครับพูดกับทุกคนแหละเขาก็จะพูดอยู่ในมุมที่ประมาณว่าเป็นหนังมันไม่ทำเงินหรอกเล่าให้ประสบความสำเร็จอะยากซึ่งโอเคเทอริฟายมันก็ยังไม่ใช่หนังที่แบบพูดได้ว่าเป็นหนังทำกำไรอะไรหรอกครับแต่ว่าในมุมอื่นๆนะครับมันก็ไม่เคยมีหนังสแลชเชอร์ประสบความสำเร็จเลยนะแบบว่าได้รับการยอมรับเป็นที่พูดถึงมีฆาตกรใหม่ๆจะสร้างแฟนคลับให้ตัวเองได้ไม่มีเลยครับแต่เทอริฟายไม่ทำได้กลายเป็นว่าเทอริฟายครับการตัดสินใจที่เล่นกับพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์แล้วเล่นให้มันสุดโต่งไปเลยกิมมิกนึงที่ทำให้เทอริฟายได้รับการยอมรับและโด่งดังอันนี้ผมวิเคราะห์นะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการที่ตัวละครตัวนี้ครับเขาฆ่าเหยื่อแบบฟรีสไตล์มากปกติเราก็จะรู้สึกว่าเฟรดดี้คูเกอร์ก็จะมีสไตล์การฆ่าเหยื่ออีกรูปแบบนึงเขาก็จะต้องรอให้เหยื่อฝันต้องฆ่าในฝันมีกรงเล็บแบบเป็นมีดคมๆถ้าเป็นของเจสันวูฮีก็จะเป็นแบบหน้ากากฮอกกี้ที่เป็นภาพจำใช่ไหมครับแล้วก็มีอาวุธหนักเป็นฆาตกรสายแท้งทำอะไรไม่ได้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่าเป็นฆาตกรที่มีปมกลัวน้ำอะไรอย่างนี้ไมเคิลไมเยอร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงสกรีมก็จะเป็นอีกแบบนึงโดยที่ฆาตกรทุกตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนความจำเพาะเจาะจงในวิธีการฆ่าคือมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่หน้าอาร์ตเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่ฟรีสไตล์มากเอนจอยกับการฆ่าอาวุธที่น้าอาร์ตสามารถจะหยิบออกมาใช้ได้ก็คือไม่จำกัดนะลองนึกถึงแบบของเจสันวูฮีก็ได้ของเจสันวูฮีมันก็แบบมีใช้เลื่อยมั่งใช้คลาดใช้มีดใช้อะไรแต่ว่าเราจะจำได้จากภาพแบบเหมือนแบบมีดมาเชเต้ยาวๆใช่ไหมเขาเรียกมาเชเต้ไหมหรือสปาร์ตาสักอย่างที่มีดยาวๆอ่ะนะครับมาไล่ฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของน้าอาร์ตอ่ะฟรีสไตล์กว่านั้นไปอีกครับโดยที่น้าอาร์ตเขาจะมีแบบเหมือนถุงอ่ะผมจะชอบเรียกว่าถุงโดเรมอนซึ่งไอ้ถุงโดเรมอนเนี่ยมันเหมือนกับว่าขอแค่น้าอาร์ตคิดว่าจะคิวเหยื่อคนนี้ยังไงล้วงถุงปั๊บจะมีอุปกรณ์ออกมาแบบดั่งใจนึกเลยอะอย่างนั้นน่ะแล้วก็เนี่ยเขาก็คิวโดยที่ภาค1ภาค2ก็คือเล่นเหมือนกันก็คือไล่คิวเหยื่อไล่ฆ่าเหยื่อภาค2จะมีตะเลิดขึ้นหน่อยก็คือมีการผูกจักรวาลและด้วยความที่ภาค1ประสบความสำเร็จในมุมของเขาที่เขาไม่คาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากแฟนๆหนังฮอร์เรอร์หนังสแลชเชอร์ขนาดนี้ก็คือเขาก็ต่อยอดไปแบบเหมือนน้าอาร์ตมีเหมือนคล้ายๆกับแบบที่มาที่ไปเหมือนมาจากนรกฟิวๆนั้นเลยนะมันเหมือนมีความแฟนตาซีเข้ามามากขึ้นเหมือนมาจากนรกมีการแพร่เชื้อสร้างสาวกเอางี้ดีกว่าเริ่มมีการสร้างสาวกคล้ายๆกับมีองค์กรของตัวเองเหมือนคล้ายๆกับมีองค์กรของตัวเองสร้างลูกสมุนหน้าอาร์ตต่อไปอะไรเงี้ยโดยที่ภาค3ก็นี่แหละครับกิมมิกผมว่าน่าจะเกาะกับคริสต์มาสเพราะว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าTerrifier ภาค3เนี่ยอยากจะทำมาในช่วง Christmas Eve นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆคนหยุดงานกันไงใครที่เป็นสายสแลชเชอร์จะได้ไปดูวันหยุดอะไรประมาณนั้นผมมองว่าภาคที่3ในครั้งนี้ครับดุกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยครับมันมีการให้สัมภาษณ์ของตัวเดวิดฮาวเวิร์ดทรอนตันนะครับก็คือคนที่รับบทเป็นน้าอาร์ตอ่ะเขาบอกว่าในภาคเนี้ยเขาภูมิใจกับมันมากนะครับทุกคนน่ะจะต้องประหลาดใจแน่ๆกับความเหี้ยมโหดที่คุณจะได้ดูในฉากนั้นที่อยู่ในหนังโดยเขายังไม่บอกเขายังไม่สปอยอุบไว้ก่อนคุณรอไปดูเองอารมณ์ประมาณว่ามันมีฉากที่แบบคุณไม่คิดแน่ๆว่าน้าอาร์ตว่าดุแล้วว่าเถื่อนแล้วว่าดิบแล้วเนี่ยมันยังมีฉากที่ดิบกว่านั้นได้อีกรับรองสะใจอะไรฟิลนั้นก็ผมส่วนตัวผมรอดูที่สำคัญก็คือในตัวอย่างเนี้ยมันมีการย้อนเรื่องราวในภาค2 Terrify 2เพราะฉะนั้นเนี่ย Terrify ภาค3น่าจะเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องกันแต่เรื่องแบบต่อขนาดไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะมันยังไม่มีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนแบบ2เดือน3เดือน4เดือนมันต่อขนาดไหนนี่ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแต่ที่แน่ๆคือมีตัวละครที่ใช้ร่วมกันแล้วก็มีการแฟลชแบ็กภาคที่แล้วภายในตัวอย่างเทอริฟายภาค3เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวิเคราะห์ไปในมุมนี้ก่อนว่าเหตุการณ์มันจะต่อเนื่องกันที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่ผมพูดทุกครั้งกับเทอริฟายก็คือนี่คือฆาตกรต่อเนื่องอีก1คนที่เป็นรุ่นใหม่ New Generation ภาคนี้คือภาคที่3เพราะฉะนั้นภาคนี้จะเป็นเหมือนภาคที่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของตัวละคร Art The Cloud ว่ายุคสมัยปัจจุบันนะครับก็ยังสามารถเล่าหนังสแลชเชอร์แล้วสร้างกลุ่มแฟนคลับตัวเองได้ประสบความสำเร็จในการเป็นที่
ที่ยอมรับต่อคนดูได้อยู่นะครับผมถ้ามันมีกิมมิคของมันที่ชัดเจนจริงๆแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าหนังสแลชเชอร์ที่จะได้รับการยอมรับแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับพอดีเป็นหนังที่ผมชอบส่วนตัวนะครับแต่ว่าตัวอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็ไล่เชือดกันเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีบางช็อตที่อาจจะต้องใส่โมเสกไปก็ขอโทษด้วยนะทำให้ดูไม่ชัดไม่เชิดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของเลนส์ผมไม่อยากให้คลิปมันแดงนะครับก็เลยเบลอๆไปบ้างบางช็อตแล้วก็อย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ